เยิ้มๆแบบนี้เลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้นะคะแม่เอ๋จะชวนมาทำขนมเข่งนะคะบัวลอยขนมเข่งนะคะใส่ไข่หวานด้วยนะคะขนมเข่งนะคะตามเทศกาลนะคะตรุษจีนนะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะบางทีไหว้เจ้าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กินอาจจะกินแบบว่าไม่หมดนะคะสามารถนำมาแปลงทำเป็นเมนูวันนี้จะทำเมนูนี่ค่ะบัวลอยนะคะอันขนมเข่งมาทำเป็นบัวลอยนะอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่านะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขนมเข่งนะคะก็จะมีตัวแป้งข้าวเหนียวอยู่แล้วเนาะแล้วก็บัวลอยนะคะก็ใช้แป้งข้าวเหนียวทำเหมือนกันนะคะก็รสชาติใกล้เคียงกันแถมในขนมเข่งนะมีมะพร้าวอ่อนด้วยเนาะเนี่ยก็แบบว่าเข้ากันดีมากๆค่ะลองไปทำกันดูเลยส่วนผสมนะคะของบัวลอยขนมเข่งไข่หวานนะคะก็มีน้ำเปล่าค่ะกะทิกล่องใบเตยขนมเข่งนะคะเกลืออันนี้ใช้ดอกเกลือน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ไข่ไก่ค่ะส่วนผสมนะคะมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันได้เลยก่อนอื่นนะคะขนมเข่งนะคะที่มาเป็นชิ้นๆ นะคะเราก็นำมาหั่นก่อนเป็นชิ้นตามต้องการด้วยค่ะแม่เอ๋จะแบ่งเป็น6ส่วนนะคะแบบนี้เอาชิ้นพอคำเล็กๆขนาดตามต้องการค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปค่ะให้เราเติมกะทิกล่องลงไปนะคะใส่ให้หมดกล่องเลยค่ะอันนี้เป็นกะทิข้นนะคะเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปด้วยค่ะเราเริ่มจุดแก๊สเปิดไฟได้เลยนะคะตามด้วยใบเตยค่ะเกลือค่ะวันนี้ใช้เกลือแบบเป็นดอกเกลือนะคะถ้าเกิดใช้เกลือป่นก็ใช้น้อยกว่านี้หน่อยนึงค่ะเนื่องจากขนมเข่งเราหวานอยู่แล้วนะอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะว่าความหวานนะคะอาจจะไม่ต้องเยอะมากนะคะแบบที่เราทำแบบทั่วไปนะบัวลอยทั่วไปเราจะอาจจะหนักน้ำตาลได้นะคะแต่บัวลอยขนมเข่งค่ะเราก็ค่อยๆใส่ก็ได้ค่ะจริงๆแล้วเราค่อยชิมเอาเดี๋ยวเราก็รอกะทิเดือดแล้วก็น้ำตาลทั้งหมดละลายดีนะคะน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็เริ่มเติมขนมเข่งลงไปได้เลยนะคะนี่ก็เป็นชิ้นๆพอดีคำขนมเข่งนะคะก็ทำจากแป้งข้าวเหนียวเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะจะเข้ากับบัวลอยเป็นอย่างมากเลยปกติบัวลอยเราก็ทำจากแป้งข้าวเหนียวนะเดี๋ยวรอเดือดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวจะเริ่มตักไอ้นี้ออกก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปแล้วพอเริ่มเดือดเราเบาไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะเริ่มเดี๋ยวไปโดนไข่ให้หอมมีกลิ่นหอมนิดๆพอค่ะพอเดือดนะคะเราตอกไข่ใส่เลยค่ะ
ก่อนใส่ไข่นะคะเราทำวนๆแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่ออะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังค่ะใส่ทีละฟองนะคะใส่ตรงที่ว่างๆนะคะลงไปไข่นะคะเอาไว้สักประมาณ 1-2 นาทีนะคะแล้วแต่ชอบความสุกได้เลยค่ะชอบแบบเป็นยางมะตูมหน่อยหรือว่าเอาสุกๆ ก็ตามใจชอบได้เลยหมุนคนนิดหน่อยนะคะระวังอย่าโดนไข่นะพอชอบไข่นะคะตามต้องการสุกตามต้องการแล้วก็แค่นี้เราก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วการวนน้ำกะทิตอนเราก่อนใส่ไข่นะคะก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ไข่นะคะรวมตัวกันดีค่ะเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะคะบัวลอยขนมเค็งไข่หวานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นเมนูขนมนะคะที่เบื่อขนมเข่งนะคะแบบเปล่าๆนะก็สามารถทำทานได้ง่ายๆได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้ลองชิมไข่ดูก่อนเยิ้มๆแบบอย่างนี้เลยชิมไข่ก่อนกับน้ำกะทินะคะอร่อยชอบไข่เยิ้มๆแบบนี้อร่อยมันๆดีนะคะเดี๋ยวลองตัวขนมเข่งกับน้ำกะทิอร่อยมากเยี่ยมค่ะแล้วก็ลองไปทำตามกันดูนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอจากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ